อันนี้ดีกว่าอันนี้ไม่ไหวแล้วริมแม่น้ำเมื่อวานนี้เนาะที่เขาโพสต์ไปดูโพสต์ของน้องยาย่านะคะที่เขาโพสต์ตัวเองไปกินข้าวโอ้ยน่ารักส่วนโพสต์ที่ทุกคนไม่ไหวแล้วคือกับภาพพันอ่ะอันนี้ของพี่ย่าพี่ย่าเขาก็โพสต์กับแม่น้ำลำคลองของเขาไปยังไงสิแล้วก็ชุดแต่งกายรูปร่างดีมากเลยอ่ะอยากซื้อชุดนี้ตามเลยก็ได้นะแม่แพทพอจะได้อยู่นะแต่ปลาบู่นี่อย่าหาทำนะชุดอย่างนี้ไม่ได้ว่าซื้อมาแล้วมีไซส์เราแล้วเราจะใส่ออกมาอย่างนี้เนี่ยดูสิแต่ว่ารูปน้องย่าไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกภาพคู่ของเขาทั้งสองคนนะมีความน่ารักแบบท้องฟ้าสวยเข้ากับแสงของท้องฟ้าทุกอย่างมันงดงามของการเข้าคู่ของเขาทั้งสองแต่มันยังไม่ถึงกับที่เราจะหวีดร้องออกมาเท่ากับแคปชั่นของฝ่ายชายนะคะคุณณเดชน์นะคะเขาบอกว่าสวัสดีงับไม่ได้มองวิวเลยงับไม่ได้มองวิวสวัสดีครับไม่ได้มองวิวเลยครับแต่พิมพ์ผิดพิมพ์ผูกไงสวัสดีครับหมายไดมองวิวเลยครับการพิมพ์ยังตลกอ่ะเพราะหนุ่มคนนี้แกเป็นคนตลกแล้วดูรูปไปพวกเราโดดแม่น้ำกันไปทีละคนเรียงคิวกันโดดก็ไม่ควรมองวิวอ่ะทีนั้นอ่ะเนาะมองไม่ได้เลยวิวอ่ะสวยไม่สู้แล้วเธอวิวแม่เห็นไหมวิวผืนน้ำนะคะแล้ววิวของความเมืองหลวงที่เป็นแบบตึกรามที่มันเท่ๆมหานครแล้วเปิดไฟเลี้ยงไม่พอตรงผืนฟ้ามีความเรืองรองของสีส้มที่พระอาทิตย์เพิ่งรับขอบฟ้าช่างบรรยายเนาะวิวสวยขนาดนั้นอ่ะเขาไม่มองอ่ะไม่มองเขาว่าไม่ได้มองวิวเลยครับสวยไม่สู้ไงโอ้ไม่อยากละสายตาโอ้ยพูดแล้วขนลุกรู้สึกว่ามันใกล้วันยังไงก็ไม่รู้เนาะคิดเหมือนกันรู้สึกไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าคู่ไหนจะก่อนระหว่างคุณณเดชน์ยาย่าเพราะเขาก็โตกันแล้วอ่ะเพื่อนเขาเตรียมมีเพื่อนเขามีลูกไปแล้วด้วยแล้วก็เตรียมจะมีลูกอีกหนึ่งด้วยเพราะเขาโตแล้วเพียงแต่เราเห็นเขาตั้งแต่เล็กแล้วเรารู้สึกว่าเขายังเป็นเด็กหน่อยอยู่เลยแล้วหุ่นน้องย่าเขาก็เป็นหุ่นเด็กเดียวมาอย่างเงี้ยรุ่นอะไรก็ยังรู้สึกว่าเขายังเรียนหนังสือเราก็จะเปลี่ยนไปนะแม่เนาะอะไรนะหุ่นเราก็จะเปลี่ยนไปอย่างหนักเลยล่ะลูกเอ้ยไหนบอกว่าอยากมีคนไงตอนนี้คิดใหม่แล้วโอ้ยหน้าท้องยื่นอ่ะเนาะเอา